แกเป็นโยมท่านจะมาถึงพระบาทเลยนะครับก็ชอบมาทำบุญวัดพระบาทสี่ร้อยพอมาตามตลาดตามอะไรเห็นเขาขายสัตว์ป่าขายงูเหลือมตัวละ 6,000 ตัวละอะไรก็ซื้อมาเต็มแล้วมาปล่อยกี่ปีแล้วสักท่านเนี่ย10 กว่าปีแล้วเป็นคนชอบไปตะเวนทำบุญเป็นสายบุญคนหนึ่งครับไปทั่วประเทศถ้ามีงานบุญที่ไหนต้องให้ท่านชายเอาพระบรมสารีริกธาตุที่มาเสด็จมาบวชโยมแม่นะคะอันซ้ายมือสุดอันนั้นที่ของโยมแม่ได้แต่อันสองอันที่อยู่บนพานนี่คือพระหนองโค้งท่านหยิบผิดท่านจะไม่ได้เอาให้เราโน่เอามาสองอันเลยค่ะเอามาทั้งสองอันแรกของโยมแม่ก็เอาใส่ในจานมาก็ได้ใส่จานที่ท่านมาเนี่ยแหละตรงจานนั้นแหละค่ะใบโพนั่นตอนแรกมันเป็นเงินเลยนี่ค่ะของโยมสอนขนุกใช่ค่ะอันนี่เราก็ปฏิบัติอยู่คนเดียวใช่ป่ะมันจะมีบทสวดว่าอิติปิโสภความือข้าพเจ้า10นิ้วยกเหนือหว่างคิ้วต่างทูบเทียนทององค์พระโสภาต่างมาลากรองดวงเนตรทั้งสองต่างประทีปถวายผมเผ้ากล้าเกศต่างประทุมเนตรบัวทองพรรณรายวาจาเพราะผ่องต่างระอองจันฉายดวงจิตขอถวายต่างรสสุคนธาพระบรมธาตุโรกนาถอรหันตสัมมาทั้ง3ขนาดโอภาสโสภาทั้งหมดพรรณนา16ขนานพระธาตุขนาดใหญ่สีทองอุไรทรงพันสันฐานเท่าเมล็ดถั่วหักตวงตับประมาณคนแรกได้5ขนานทองคำพอดีได้5เม็ดค่ะแล้วก็พระธาตุขนาดกลางไอ้สูงนี่ค่ะทรงสีสันละพรางแก้วมันผนึกมณีเท่าเมล็ดข้าวสารหักประจักษ์รัศมีประมาณมวลมีอยู่5ขนานนี่มันมีที่มาที่ไปเจ้าวาดวัดหนองโค้งที่แม่แตงพอท่านมากราบพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพระธาตุมาบรรจุที่วัดนี่ค่ะพอท่านเอาจากวัดท่านมาท่านก็เอื้อมมือเข้าไปท่านมาเล่าให้ฟังเอาออกมาเสร็จท่านก็ปิดที่จริงใจท่านจะเอาหลวงปู่เทพลูกอุดรให้มันเหมือนกันแต่พอดึงอันนี้ออกมาแล้วปิดประตูแล้วอ่านดูเป็นพระบรมสารีริกธาตุของเจ้าเป็นเมล็ดข้าวสารค่ะท่านเลยบอกต้องเป็นของโยมแม่โยมแม่เอาไปเถอะท่านมาเอาให้ที่นี่ค่ะแล้วอีกอันสุดท้ายนี่ขนาดน้อยพระธาตุเท่าเมล็ดผักกาดโอภาสสันฐานสีดอกพิกุลมนุญญาการมีอยู่ประมาณ6ขนานพอดีนี่ขหบดีคนมีตังเจ้าของหมู่บ้านที่กรุงเทพท่านได้มาจากพระอริยะที่อีสานแล้วพอรู้ว่าเราได้เขาก็เลยมาให้ก็เลยได้พบตัววันเยอะมากเลยเป็นร้อยเป็นพันเลยในชีวิตของเราให้ข้าวไม่เป็นไรเพราะว่าใส่สลับแบบนี้ไว้เต็มเจ้าค่ะคนไหนพระองค์ไหนอยากได้เท่าไหร่ก็เอาเป็นร้อยเลยนะใส่แบบนี้ไว้ละนี่ก็เลยคือว่าบางทีเอาไปไว้ให้คนอื่นที่มีบารมีชื่นชมเป็นประโยชน์แต่หลวงตาเป็นคนที่เคารพพระพุทธเจ้าเยอะมากผมก็แจกมาใครผมใช่เอาให้เขาหมดเลยแจกไปเรื่อยๆที่เอาไปร้อยคนให้เขาไปแจกเลยอย่าให้ไม่มันเป็นคนที่มักง่ายคนพูดไม่พอเหมือนเนี่ยผมจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นภาษานี้ดีผมพูดก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันนะเรามีจะกูกับมึงก็เลยไม่น่ามีพระธาตุแต่เพราะความที่โยมเป็นคนทำอะไรทำด้วยความจริงใจสุดท้ายอย่างนี้ก็บอกทุกคนลายที่คำที่เคารพบูชาท่านนะคะพระบรมสารีริกธาตุสุดท้ายก็จะบอกว่าขนาดน้อยพระธาตุเท่าเมล็ดขนาดน้อยพระธาตุเจ้าค่ะห้าองค์สวยค่ะพระธาตุน้อยใหญ่สถิตอยู่ในองค์พระเจดีย์ทั่วโลกธาตุโอภาสรัศมีข้าพเจ้านางสอนกนกอมาตยกุลขออัญชลีเคารพบูชาทุกวันเจ้าค่ะมีนะกรุงเทพ
จ้าหนึ่งที่ดังที่สุดในประเทศที่ว่าพระคุณทองดีเขาจะถวายหลวงตาเขาให้หมดเลยค่ะใครมาอยากให้หลวงตาเขามานิมนต์หลวงตาหรือไปเอาตาไม่ไปเอานี่ก็ไม่ไปมันเยอะมากก็เลยได้มาได้ที่นี่เจ้าค่ะก็ไม่ได้เกิดพระธาตุนี่มันเป็นของผู้บารมีของใครของมันครับครับหลวงตาคงไม่มีบารมีตัวนี้แต่หลวงตามีบารมีเยอะค่ะก็ฟังคำหลวงตาถึงจะฟังไปแล้วหัวเราะไปด้วยนี่ไงคะนี่คือหลักฐานทุกบ่ายจะต้องมานอนแล้วก็พอฟังต้องฟังหลวงตาเสร็จก็ฟังทั้งสองพระลูกชายพระลูกชายเป็นลูกชายตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันไปเป็นพระลูกชายตั้งแต่เมื่อไหร่วะคุณไม่รู้เลยนะก็เหมือนที่หลวงตาบอกแหละเจอสอนกระหนกพอเรากราบเจอสอนกระหนกเจอที่ไหนไม่หน้าตาโหลโหลนี่มันใครหน้าตาโหลโหลมันทำไมคนนี้กูเคยเจอบ่อยจังวะนี่ไงในใจบอกเลยว่าเราเกิดคงเกิดชาติก่อนชาติที่แล้วแต่เราจำไม่ได้วันแรกไม่ไปเจอกลางคืนด้วยใครวะเนี่ยมันเคยคุ้นคุ้นไงครับมันเหมือนเคยเห็นบ่อยๆอ่ะแล้วก็เลยว่าใครเนี่ยก็เลยถามว่าใครวะแต่หน้าโหลจริงๆอะเนาะคนหนึ่งนี่เนาะไม่เหมือนจริงนะดีค่ะมันเป็นพิมพ์มันเป็นพิมพ์ที่ดีหน้านี้มันพิมพ์นิยมแบบพิษสมัยวิไลศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นดาราไม่จริงมันสวยนะพิมพ์เนี้ยจริงไหมล่ะมันจะสาวสวยจริงไหมตอนนี้ยังแม่สวยมากใสหน่ายิ่งชมยิ่งชมก็ยิ่งจะต้องบอกให้บอกว่าอนันต์ปัญญาลชุนก็จีบตอนไปเรียนอเมริกาคุณกรณ์ทัพปันศรีก็จีบเห็นไหมถ้าเจอกูจะสมัยก่อนกูนี่คงคืนเลยเราได้หัวเราะด้วยเนาะยังไม่ร้อนแล้วเราได้ถามเจอท่านเนี่ยวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยอมผ่านก็ดีใจจนน้ำตาไหลยอมทุกข์ใจแล้วก็ยอมก็เอาโทรศัพท์มาดูตื่นกี่โมงแล้วก็เด้งขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจดูโทรศัพท์ยอมพ่อยอมก็ขอโทษยอมก็ปัดออกมาเอ๊ะแต่นี่เราก่อนอันนี้คือหมดห่วงนะก็เลยเอามาดูแบบก็เลยตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าถ้าโชคมีบุญขอให้ได้เจอท่านได้ตัวเป็นเมื่อวานโทรไปน้ำตาไหลร้องไห้มันขับรถไปปีๆก็ปกติคนเนี่ยนะมันมีเหตุมีปัจจัยที่เจอโยมตื่นดีใจก็อยากมาก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรแบบคือร้องไห้ได้อย่างเดียวแต่ตอนนี้เริ่มร้องไห้แล้วยังไงเป็นไงกูหล่อไหมอันนี้หนูขอขมาตามขอโหสิกรรมก่อนนะคือหนูยุคปกติหนูดูช่องพาตลอดอะแล้วพอดีมีวันหนึ่งอะมีหลวงพ่อขึ้นมาแล้วหลวงพ่อพูดอะไรไม่รู้หนูก็แบบปัดออกความจริงเลยพูดความจริงหนูก็เลยปัดผ้าอะไรคนตีไม่ใช่หลวงพ่อคือไม่ใช่คือน้อยคือหนูก็ทำไมพูดแปลกๆพอแรกพูดหนูก็คิดเออแต่พูดจริงนะอะไรเงี้ยเออท่านอยู่ที่ไหนหรออะไรเงี้ยก็แบบแล้วพอดีคุณแม่ก็โทรโทรศัพท์ตามหนูบอกว่าหลวงพ่อที่นั่นที่วัดบ่อน้ำพระอินจะมาที่บ้านคุณแม่นะแม่เลือกหนูนะให้หนูมาให้ได้กับคำที่หนูดู YouTube แล้วหนูบอกว่าท่านพูดจริงนะท่านพูดจริงนะแต่ตอนแรกหนูไม่ดูเพราะหนูแบบเหมือนหลวงพ่อพูดตลกมากอ่ะพูดคำพูดที่แบบว่าที่สอนน่ะซึ่งหนูก็แบบก็เลื่อนผ่านไปพอนั้นปุ๊บหนูก็นี่คำพูดที่ท่านพูดเมื่อกี้ท่านพูดจริงนะคือเป็นคำสอนที่จริงอ่ะจริงเมื่อก่อนหลวงตาใจง่ายอย่างนี้หรอกเป็นคนพูดเพราะเป็นสุภาพบุรุษแล้วจะเป็นโยมนะขนาดตอนนี้ลูกเมียเขายังรับไม่ได้คนเก่าอดีตอ่ะก็รับไม่ได้เราไปเห็นว่าทำไมหลวงตาพูดให้พ่อเลยเพราะเราไม่เป็นอย่างนี้มาก่อนนะแต่ตอนนั้นมาเฮ้ยทำไมกูหน้าด้านตั้งแต่วันนั้นมานะเป็นพระเนี่ยฝึกไปมาเฮ้ยมองใครเฮ้ยทำไมกูหน้าด้านแบบมันไม่อายใครอะเมื่อก่อนต้องนั่งพับเทียบต้องบิดผ้ามาเห็นคนเห็นโยมอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่นั้นมา
เฮ้ยทำไมกูพูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมิจะกูกับมึงมิจะเฮ้ยทำไมกูหัวเราะก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะอาจจะรู้โดยที่ใส่แล้วไม่ใช่คนอย่างเงี้ยนะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยมากนะแต่พอมาบวชแล้วเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ตั้งใจเจตนามันเป็นเองทั้งหมดเลยเนาะใครรับมันเป็นนิสัยเราข่มมันไว้ไงพอเราปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่มีอะไรมันก็เลยพูดแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเปล่ายิ่งความรู้สึกตัวเองว่าเป็นอะไรก็ไม่มีไงแม้แต่ความเป็นพระก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยพูดตรงๆแบบพูดแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะตอนเราคือแต่ว่าสำหรับผู้หญิงเห็นหลวงตาเนี่ยใหม่ๆก็จะปัดหนีก็ต้องกลับมาปัดมาดูอีกจริงหลายคนแล้วที่ไปหามันยอมใช่แล้วก็หลงรักแล้วทีเนี้ยคำแรกคำแรกทักว่ายังไงจริงหลงรักแล้วก็คิดถึงคำแรกทักเราว่าไงอย่ามาให้บวกเรื่องสร้างวัดนะเพราะเราก็แนะนำตัวเองว่าเรากำลังสร้างวัดอะไรเงี้ยท่านบอกโอ้ยหลายคนมาสร้างวัดใจเราขำอ่ะเราบอกว่าไม่ที่มาเนี่ยลงเครื่องบินแล้วก็เดินทางมาเนี่ยจนชั่วโมงกว่าๆพ่อมากราบเพราะว่าเห็นในเฟซในอะไรแล้วอยากมาสัมผัสไม่ได้เคยคิดในจิตไม่มีเลยที่จะมาขอความช่วยเหลือเราทำของเราเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะเป็นคนอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำมา2ปีกว่าก็ได้ 80% แล้วเอาแบบบ้านๆไม่ได้เอาวิลเลอร์สมาหลาเอาบ้านดินด้วยถูกๆเจ้าค่ะแล้วก็จะขึ้นไปอยู่เลยแล้วตรงนี้ก็ให้คนเฝ้าเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้คนเฝ้าก็ถอนยกให้คนอื่นเขาเลยก็ได้แล้วไปอยู่วัดนี่ของลูกเราทำให้ค่ะลูกชายลูกสาวก็ยกให้คนอื่นไปสละออกไปเลยถ้าเผื่อเขาต้องการปวดหัวเลยค่ะปวดเลยยังไม่ถึงสิบขนาดนั้นชาวแน่แน่เลยนะเป็นกูจะจับโอนต้องแน่แน่เดียวแม่แต่หลวงตาเคยบอกว่าแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ก็สำเร็จได้นี่ก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยไอผมเนี้ยแต่อีผมนี่ผมสวยว่าหนูกูชอบนักชาแล้วว่าก็สวยแล้วก็เข้ามาใช่ผมมันสวยตัวมันไม่สวยหรอกกูเลยว่าแล้วผมมันสวยสวยก็ยังชักทักกันอยู่ใช่ไหมแล้วไปใส่อะไรเนี่ยไม่กลัวมันจิ้มตาหรอมันจากไหนได้มาจากไหนได้มาจากไหนมันมีที่มาที่ไปอยู่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวไม่กลัวมันจิ้มตาเลยล่ะไม่ได้ถูกไม่ได้เอาขึ้นค่ะแต่น้ำตามันไหลอย่างนี้แล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานพอดีมาดูดิพอดีคุณแม่สามีเราโทรหาบอกว่าจะหลวงพ่อยังมาก็เลยถามอีกรอบว่าจะได้เจอหลวงพ่อก็ร้องไห้ตั้งแต่ตอนนั้นมาดูเขาวางลงตรงนั้นอันนั้นแหละเรียนของใครบ้างลุงเสียพ่อแล้วค่ะทำไมมึงไม่แขวนรอเก้าเก่งเด็ดขาดดูบารมีเยอะไม่ได้แขวนแต่นี่รอสิบอ่ะมึงไปดูแล้วที่จะไปมึงจะรอเก้าเต็มบ้านเลยรอเก้ามีที่บ้านเต็มเลยค่ะเอาหรอเอาวางอันนี้เขาเรียกเงินเนาะบางครั้งก็จะดำบางครั้งก็จะขาวอันนี้ขังนะใครจะสบายก็มีพี่เขาอีกคนที่เราไปทำอะไรก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าสวดมนต์อย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะขนาดสวดกูว่ามึงเล่นสวดมนต์แล้วก็มันจะรู้เรื่องนะคะแล้วทำยังไงก็คอยดูพินิหารเนี่ยที่ท่านบอกนี่หมายความว่าไม่สวดแต่ว่าเราใส่เนี่ยไว้มันมีอะไรบังเกิดกับหนูค่ะที่ท่านบอกก็ทำสวยนะครับคำชวนได้ไงครับคำชวนเปลี่ยนว่าสวยเราสมัยก่อนนะเดี๋ยวหลวงตา
จะหาอะไรมาเปลี่ยนให้มันยาวไหมใช่ค่ะจะหาทองสัก3บาทมาเปลี่ยนเราไหมโอ้มันก็ดีกว่าขายตรงนี้ทองเนาะเอาไปซื้อได้ค่ะเอาไปซื้อได้ค่ะอันนั้นกลัวจะมีคุณค่ามากกว่าช่วยมึงได้เวลามึงไม่มีจังไงไปไหนเข้าโรงจำนำได้เพราะว่าจะคิดตัวนี้ก็ไม่อันนี้มันอยู่ที่คนนับถือแต่เขาทำสวยมากไม่ได้ทำง่ายๆนะกำลังนี่เป็นไงดูสิครับครับเห็นมันใส่แล้วเออกลมชิ่มจามนะนายยมไม่ค่อยได้นับถือนะนับถือกูไม่ได้นะนับถือไหมคะนายยมปัดตั้งแต่วันนั้นยังก็อธิษฐานก็คืองานข้าอยู่ที่บนเรือภาษาบาลีเขาเรียกงานข้าในภาษาบ้านเราก็เรียกว่าพญานาคแต่ถ้าไปเป็นเมืองจีนเขาเรียกมังกรเฮ้ยเกิดมีเขาแล้วนะไปถึงเมืองจีนเริ่มมีเขาแล้วคาบแก้วแล้วพญานาคเริ่มเปลี่ยนเป็นมังกรถ้าไปถึงอเมริกาก็คือหน้ากลางฮะพลังเอ็นหน้ากลางหน้ากลางหน้ากลางทีนี้ลุงตาจะมีเจ้าของคอนโดที่หัวหินค่ะมากราบพระธาตุค่ะแล้วท่านเอานี่มาด้วยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นไงอยากเอามาให้คุณแม่พอดีแม่สุภาพอะไรค่ะคุณอ๋ออันนี้เป็นกษัตริย์แน่เป็นแน่เนี่ยเราจะเรียกพระพี่นางตลอดคนอื่นเรียกส่วนเราก็จะพระพี่น้ำพระพี่นางไม่รู้เข้ามาจากที่นู่นมาให้เลยก็เลยไม่ผมจะเล่าให้ฟังเชื่อไหมว่าพญานาคก็ไปจากคนเทวดาก็ไปจากคนสัตว์นรกก็ไปจากคนเชื่อไหมว่าใน31ภพนี่มนุษย์นี่ประเสริฐสุดทำเอาเป็นเทวดาก็ได้เป็นพญานาคก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เอาไปถึงนิพพานก็ได้จริงไหมนี่คือความหมายที่หลวงตาบอกว่าส่วนจะนับถืออะไรน่ะไม่สำคัญหรอกนับถือตามแต่บุคคลที่จะนับถือไม่ได้ว่านะแต่ว่า31ภพเนี่ยนรก4โลกมนุษย์เนี่ยเป็นมัชฌิมาภพจริงไหมโลกมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกรูปภพสิบหกอรูปภพสี่เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนางเนี่ยอยู่ชาตุมชาตุมชัดชาตุมไม่ได้อยู่คำชะโนดหรอกอยู่ชัดชาตุมเป็นเทวดาแต่ว่ามีวิบากตัวหนึ่งก็ยังเป็นสัตว์ขึ้นประมาณเนี่ยนะผู้ที่เกี่ยวกับนาคเกี่ยวกับพญานาคก็เคยมีเหตุมีปัจจัยที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมนุษย์ก็ถ้ามึงมีเหตุมีปัจจัยมากถ้ามึงเป็นนับถือมากมึงก็จะกลายเป็นนาคเป็นนาคเข้าใจนะเข้าใจเราไปคล้องอยู่ตรงไหนก็จะเป็นภพนั้นนั่นสิเข้าใจไหมคำว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายคำว่าวัวควายอะไรนะสัตว์นี่หมายถึง31ภพเลยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายสัตวะนี่แปลว่าคล้องคล้องไหมถ้าคล้องอยู่ใช่แปลว่าคล้องอย่างคำว่าอปรีอย่างเงี้ยแปลว่าไม่น่ารักไม่ได้มีน่าเกลียดอะไรเลยถ้าเรารู้จักบาลีนะวิเศษเนี่ยวิเศษะนี่แปลว่าไม่เหมือนเพื่อนถ้าเป็นบาลีนะเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์เนี่ยมันรวมทั้ง3ประเภทเพราะคือคล้องอยู่ในรักในชังยังคล้องอยู่ใจยังคล้องอยู่นอกจากอริยะเท่านั้นที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลคือไม่คล้องเพราะฉะนั้นถ้าอยากพ้นออกจากตัวนี้พ้นออกจาก31ภพต้องไม่คล้องคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราสัตว์
ยมก็อธิษฐานแล้วอยู่ว่าถ้าคนเป็นก็ขอให้ไปตอนนี้มีอยู่มีลูกกี่คนละ2คนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแล้วดูลักษณะเป็นคนโพสต์ให้เลี้ยงเดี่ยวค่ะใช่ดูลักษณะนะครับตั้ง 6-7 คนนะคะเลี้ยงเก่งผู้หญิงนะเก่งไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายน่าเกลียดไข่แล้วก็ทิ้งใช่แต่ผู้หญิงก็ยอมนะเหมือนไก่เนาะไข่ไว้เยอะเลยไม่ได้โผล่หรอกไก่ก็มันเป็นกรรม5อย่างที่ผู้ชายไม่มีมีในผู้หญิงคือทุก5อย่างที่พุทธเจ้าพูดถึงก็เรื่องพวกนี้แหละผู้ชายยังไม่ค่อยอะไรอ่ะนะมันเป็นมานานแล้วนะแต่ผู้หญิงบรรลุธรรมมากกว่าผู้ชายเยอะเลยสมัยพุทธกาลนะไม่ใช่แต่ผู้ชายเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกก็เลยไม่ค่อยกล่าวผู้หญิงที่จริงผู้หญิงเยอะมากเหมือนปฏิบัติธรรมผู้หญิงก็เยอะกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมันมีทุกข์มากกว่าผู้ชายมันเลยมันรู้ธรรมมากกว่าผู้ชายนะจำไว้นะหลวงตาก็ทำยังไงจะไม่คล่องเนาะก็หลวงตาเอาไปได้ฮะเอาไปมาไม่มีคล่องไม่มีชิ้นขัดคล่องอะไรเพราะว่าหลวงตาเอาไปก็หลวงตารู้ว่าท่านต้องอยู่ตรงไหนอยู่กับโยมโยมก็ไม่รู้ว่าต้องอยู่ตรงไหนปกติโยมเขาให้มาโยมก็ไว้ที่ทิ้งผ้าตลอดแล้วก่อนสิ้นเดือนก่อนสิ้นปีเนี่ยโยมก็เลยบอกค่ะเอามาใส่ตอนนี้ลูกเรียนอยู่ว่าอยู่พุทธกายาค่ะหนึ่งคนหนึ่งบวชนะหนึ่งลูกหนึ่งลูกบวชเนาะแล้วก็ผู้หญิงอยู่ในโต๊ะคนเล็กดีมากเลยเห็นไหมลูกก็ไปทางนี้ดีมากอนุโมทนาด้วยต้องว่างนั้นถ้าเข้ามาเมืองไทยแวะไปหาหลวงตาเลยได้ค่ะผู้ชายเอาเก็บไว้อันนี้ก็ฝากหลวงตาไหมอันนี้เป็นบุญบารมีท้องไปเนี่ยเพราะว่าเขาเกี่ยวพันกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็สวดมนต์แล้วก็จะให้ทุกวันให้กุศลแผ่กุศลให้ท่านให้พระพี่นางจะบอกว่าลูกหลานขอมอบพระพี่นางด้วยทุกวันนะคะทุกคืนเอาอันนี้ก็เอาไว้เนี่ยไม่เอาค่ะเพราะลูกอ่ะคนที่3อ่ะเลือกชาติได้เป็นนักเรียนอเมริกาแล้วรู้ชาติได้ว่าตัวเองเป็นลูกกษัตริย์นาคเจ้าตัวเองก็ไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเขาเลยแต่ว่าความที่รักลูกก็บอกดีนะลูกเลยแต่พอพาเราเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เยือนค่ะพาไปหาหลวงปู่เยือนหลวงปู่เยือนเนี่ยนั่งคุยอย่างนี้ค่ะกับโยมสอนขนมแต่หลวงปู่เยือนหันไปตรงประตูลูกสาวไปจอดรถกับพี่เลี้ยงเขาเดินเข้ามาท่านว่าไงมานี่นักน้อยมานี่นักน้อยเรียกลูกสาวเรานาคใหญ่นะแล้วคุยกันเลยก็เลยลูกก็เป็นนาคเนี่ยหลวงตาก็ไม่อยากให้มันเป็นครับก็เลยกดลงไปแก่ปีละลูกเนี่ยก็เจอนะใจเนี่ยมันคล่องไวมากใครคะไม่พูดถึงใจคนเนี่ยเหมือนแรงกระทบมาเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราลืมนะมันเลยสอนให้พวกเราไปยึดทำยังไงจะลืมได้ใครลืมได้มากกว่ากันคนนั้นแหละก็จะทุกข์น้อยเบาบางลงแต่พวกเราก็จะเอาจากข้อมูลใหม่เข้าข้อมูลเก่าก็เยอะอยู่แล้วการภาวนาเนี่ยเหมือนรีเซ็ตตัวเองอะล้างข้อมูลทั้งหมดเลยจนเหลือว่างจนเหลือศูนย์อ่ะจนไม่มีพบเก่าพบใหม่อ่ะเรียกว่าสุญญตาเรียกว่าอนัตตาไม่เป็นอะไรเลยนะถ้ายังเป็นอยู่ก็ยังทุกข์อยู่อย่าสำคัญตัวว่าตัวสำคัญ
ที่สำคัญมันไม่มีตัวมันไม่มีอะไรหรอกในหลวงของเราร.เก้าเนาะมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจท่านก็หายไปแล้วเนี่ยจริงไหมใช่เพราะฉะนั้นท่านจะเป็นอะไรล่ะทีนี้นี่เป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมพวกเราก็ไม่ใช่ว่าเคยไม่เคยเป็นนั่งอยู่เนี่ยเคยเป็นมาทุกอย่างแล้วนั่งอยู่ไม่มีอะไรที่ไม่เคยเป็นหรอกแม้แต่เทวดาแทบทุกชั้นน่ะเป็นมาหมดแหละแม้แต่มหาเศรษฐีเป็นอะไรก็เป็นมาหมดหลวงปู่ชาเคยชี้ลงไปตรงไหนที่ไม่เคยเป็นไม่มีเลยเพราะว่าในภพชาตินี้เยอะเหลือเกินผู้ชายก็เคยเป็นผู้หญิงก็เคยเป็นไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายตลอดนี่คือสิ่งน่าเกลียดเพราะจิตตรงนี้ช่างไปเข้าควายมันก็เป็นควายเข้าผู้เข้าวัวก็เป็นวัววัวเป็นภพนั้นมาเข้าผู้ชายก็เป็นผู้ชายเข้าผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงมันเปลี่ยนได้ไม่ใช่มาเปลี่ยนไม่ได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่บำเพ็ญมาอันนั้นเป็นตัวผู้ตลอดนะเพราะว่าท่านเป็นสัพพัญญูที่จะบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้านะจะเป็นสัตว์ตัวเมียไหมแม้จะเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ตัวผู้นะนอกนั้นไม่มีเป็นทุกอย่างเปลี่ยนเพศได้ทุกอย่างนะถ้าพูดอย่างนี้นะคนเราก็จะคิดตามเองแต่ถ้าเราเข้าไปเห็นจริงๆมันน่าสังเวชตัวเองมากทำไมนะต้องมาเลี้ยงลูกคนเดียวถูกไหมล่ะมันไม่มันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเมื่อก่อนหลวงตาก็ร้องไห้ตีโพธิ์ตีพายโทษคนอื่นโทษว่าจะแต่เราก็เราเขาเป็นคนนี้เรายอมรับทุกวันนี้ลูกตาก็เลี้ยงลูกกันเกือบ400คนเลี้ยงคนเดียวแม่ไม่มีมีแต่พ่อลูกลูกตายิ่งโดดเลยตอนนี้300คนลูกตาเขียนว่าเพราะเราคือครอบครัวใช่ขอให้ขยายความครอบครัวคือครอบครัวญาติของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าข้านการกันญาติจริงๆอ่ะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เราก็เพิ่งมาทราบซึ้งว่าความคุ้นเคยเราญาติบางทีพี่น้องด้วยกันมาเป็นศัตรูกันก็มีนะจริงไหมแต่หลายๆคนไปรวมกันอยู่บ่อน้ำพระอินทร์กับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพราะว่าที่หนูมาหันตาวันนี้เพราะคำนี้ใช่ใครเข้าไปเป็นครอบครัวตาบ่อน้ำพระอินทร์จะเห็นเป็นครอบครัวที่ไม่เคยไปพบมาก่อนถึงจะอยู่ด้วยกันเยอะก็จะแต่คนใดเข้าไปตรงนั้นก็จะได้รับความอะไรล่ะเขาเรียกความอบอุ่นความไม่วางใจความเอื้ออาทรความเสียสละต่อใครน่ารักมากแม่ชีอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์153คนปกติเขาว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากรับวัดไหนก็ฮะแต่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์กับไปผู้หญิงแม่ชีที่น่ารักมากไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยนะเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่นะเห็นไหมหรือจะเป็นเพราะเจ้าอาวาสหน้าตาดีเรื่องประมาณนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะก็คงมีส่วนนะเพราะว่าหลวงตาเป็นคนที่และอยู่วัดว่าป่าบ่อน้ำไม่กินนี่เชื่อไหมว่าหลวงตาไม่เคยเข้าไปสอนไปสั่งไม่เคยเลยแม้แต่พระรู้สึกว่าจะเป็น130กว่าแล้วน้อยกว่าไม่ชิง130กว่าลูกส่วนมากจะเป็นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตรงๆจะมีปัญหาทางอ้อมเรื่องภาวนามากกว่าส่วนมากปัญหาก็คือจิตที่ไม่ปกติที่ภาวนาไปเราวิปลาสคอยแก้ไขกันคือมันก็จะไปเห็นใช่ไหมได้เห็นโน่นเห็นนี่เป็นบ้าบอไปอย่างเงี้ยก็ค่อยๆแก้กัน
ันนั้นก็เรียกหลงนิมิตอะไรไปเงี้ยมีอยู่ปัญหาพวกนี้มีทุกที่นะแต่ว่าเธอจงไปลองดูเถอะแล้วป่าบ่อน้ำพระอินทร์กับเป็นบ้านที่น่าอยู่ต้องจะเรียกว่าครอบครัวมากกว่าเราเป็นครอบครัวมีลูกบางทีก็มีลูกสองคนก็เอาไปด้วยไปบวชชีอย่างเงี้ยเราก็มีอะไรนะส่งเรียนมีครูจ้างครูมามีรถรับส่งไปเรียนไปรับกลับมาอย่างเงี้ยมีทุนการศึกษาให้เห็นไหมสมศักดิ์คิดว่าจะให้โอกาสเขาแล้วมันสิ่งแวดล้อมมันดีมันก็ต้องดีนะบางทีจริงไหมที่นั่นมีเด็กนักเรียนอยู่สิบกว่าคนที่บางทีผัวบวชนะเมียไม่เห็นด้วยก็เอาลูกมาไว้ฝากเลี้ยงบางทีผัวเมียตกลงกันผัวบวชพระเมียบวชชีลูกเขาอยู่กับหลวงตาเห็นไหมถึงไม่เรียกครอบครัวจะว่ายังไงล่ะเข้าใจถึงไงล่ะบางทีอย่างอีเจี้ยเนี่ยใช่ไหมมันไปอยู่มันมีลูกไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเลี้ยงลูกก็เรียกครอบครัวเราสิใช่ไหมหลวงตาก็จะมีทุนการศึกษาให้และอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเราก็มีค่ารักษาพยาบาลหลวงตาก็พยายามทำอย่างนี้ดูแลเหมือนครอบครัวเราไงเหมือนตัวของเราเองนั่นแหละคือครอบครัวความหมายของครอบครัวจริงไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนคุณจะเป็นยังไงเข้าไปตรงนั้นแหละคุณคือครอบครัวที่นั่นจะไม่มีคำว่าแต่ไม่มีคำมีไม่มีข้อแม้ไม่ว่าคุณจะยากจนคุณจะร่ำรวยคุณก็คือครอบครัวพวกเราไม่มีตังสักบาทหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นได้ตลอดชีวิตเรามีพ่อคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้าครับกาแฟไหวกาแฟไอชาเอากาแฟดีกว่ามีไหมกาแฟที่บ้านไปรับแต่ว่าพอดีชาส่งมาจากอังกฤษให้ไม่ชาไม่กินขี้ไม่ออกหอมค่ะหอมยังไงก็ไม่กินไม่มันแตกต่างกับชาที่นี่นะคะเขาส่งไหมลองไหมเจ้าคะให้สอนตลกญี่ปุ่นไม่ไม่ลองกูไม่ลองชีไม่ลองต้องกูไม่ลองเด็ดขาดกินกาแฟหนูก็ไม่ได้มาหนูไม่เป็นไรข้างล่างมีมันอยู่ในรถกูมีอยู่นะไม่ค่ะข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวสั่งลงไปเอาเลยค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรมั่งครับก็ตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ไม่ให้ดินพังนะต้นไม้เล็กเรานั่นนะต้นใหญ่เราไม่ไปยุ่งเลยปกติอยู่แม่เขาทำเป็นคันดินไว้เฮ้ยเขาเป็นคนมี power นะใช่ครับก็คือดูแลให้มันดีขึ้นไม่ดินพังลดน้ำดินเป็นเรื่องนี้ลูกตาก็ต้องเปลี่ยนว่าเราต้องการสั่งชีวิตมันต้องการต้นยีนมีจังหวัดกันใดกันใช่กายไม่มีครับก็เนี่ยนี่รถเอาไปคันหนึ่งก็ได้นะจอดก็จะมีคนขายว่า 20,000 ตรงนี้เหมือนกันโอ้ยก็มันซื้อมาเดี๋ยวก็ซ่อมเป็น 40,000 โอ้ย 20,000 น่ะมันใช้ไม่ได้หรอกพี่มีมั้ยคะแล้วก็ยังไม่ได้เอาอ่ะเดี๋ยวลูกศิษย์ก็เดี๋ยวว่าถ้าเค้ามีก็จะถวายครับให้น้ำร้อนต้มแล้วลุ้นนะเย้ๆๆนะค่ะขนมสอนกระหนกเจ้าค่ะมึงก็ซื้อรถถวายสิอย่าตัวเองยังต้องรอลูกอยู่ไม่พูดถึงอ่ะเอาไหมลูกตาจะเป็นคนออกตังค์ให้แกเป็นคนซื้อจริงเอาถ้าจะทำอ่ะว่าอีกนิดที่พูดนี่หมายความว่ายังไงเอาจะเอาตังค์ให้เดี๋ยวนี้ถ้าไปซื้อ20,000มันซ่อมซื้อสัก40,000-50,000เงี้ยก็ให้แกเป็นคนถวายไง
จริงไหมล่ะก็ไปฟีกให้ท่านใช่ไหมเจ้าค่ะเอาก็แล้วแต่แกไปตัดสินใจว่าจะซื้อแบบไหนให้เดี๋ยวจะให้เงินวันนี้นะถ้าไปซื้อ 20,000 เนี่ยโอ้แย่มากก็ได้ดูสิค่ะทางพักด้วยให้แกเป็นคนจัดการเยอะๆน้อยๆเอาปัจจัยให้สอนกระหนก 50,000 เนี่ยนะไปซื้อแล้วแต่ถ้าอยากทำก็ต้องทำก็นี่รอว่าอีก 20% ที่จะก็ที่หลวงพ่อว่าต่อไปผมจะปลูกผักถามว่าหาใครไปอยู่จะไปเป็นไปปลูกผักไม่ปลูกผักอะไรเป็นพระให้โยมเขาปลูกละให้โยมปลูกแล้วต่อไปใครเขาไปจะได้มีภาวนาดีกว่าพระเดี๋ยวก็เป็นพระเกษตรกรอะไรเยอะใช่ครับใช่ครับจะหาคนอันนี้มอบให้โยมสอนกันหนกเป็นคนจัดการนะช่วยกันมาทำไงให้เหมือนเพราะว่าเข้าไปมีสักบาทก็มีกินได้งั้นนะจะทำงานไม่หลวงตารวยอยู่แล้วครับจะเรียนรอตามนะไม่ใช่เพราะว่าหลวงตาเนี่ยใช้จากเงินส่วนตัวไม่ใช้เงินไม่สนใจครับมอบให้สอนกันหน่อยขอบคุณลูกขอบคุณมากสาธุสาธุลูกได้รถให้วัดสัมปาทิฏฐะเราแล้วไม่ทราบมันอยู่ใกล้ไปเอาที่วัดก็ได้รถหลวงตามีรถอยู่40กว่าคันจริงๆไม่ใช่พูดเลยเพราะว่าหลวงตาเป็นคนขายรถไงมีรถเยอะนี่บริจาคไปเกือบ30คันแล้วปีนี้ตัดสินใจยังไงเจ้าค่ะก็ยกแม่ไปซื้อก็ใช้ได้นะให้ดูช่างกรหรือใครดูนะหรือจะให้ใครไปที่วัดจะได้เอาตังค์ท่านถ้าไปเอาที่วัดเลยอ่ะมันไกลรถมอเตอร์ไซค์หรือรถอะไรคะรถยนต์นี่แหละสิคะอยู่สองอย่างดีๆสองอย่างเราจะต้องให้คนขับรถต้องจ้างคนไปขับรถกระบะรถมากต้องคนท่านที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับสถานที่พักของท่านหลวงตาสินทรัพย์ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็ให้เช็คอัปเดตในเพจ Facebook นะครับก็โอ้จะปักหมุดไว้ที่โพสต์ปักหมุดก็คือจะเป็นโพสต์แรกนะครับของหน้าฟีดนะครับก็เอามือคลิกเข้าไปนะครับเพิ่มเติมในรูปภาพก็จะขึ้นรายละเอียดตารางกิจนิมนต์ทั้งหมดนะครับของเดือนนี้แล้วก็เดือนกุมภานะครับก็จะมีแผนที่นะครับสำหรับการที่จะเดินทางมานะครับหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วก็จะกลับไปที่เบลวิลล่ารีสอร์ทนะครับที่คือบ้านพักนะครับมันอยู่ด้านหลังในสุดของเบลวิลล่ารีสอร์ทนะครับซึ่งเบลวิลล่ารีสอร์ทเขาจะสร้างบ้านขายด้วยแล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยนะครับก็วันที่28เช้าก็จะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะอยู่แค่ถึงพรุ่งนี้มะรืนเช้าฉันพระทหารเสร็จก็จะกลับสำหรับท่านไหนที่นะครับมาหาท่านหลวงตาก็มาวันนี้พรุ่งนี้นะครับส่วนวันจันทร์นี้จะไปแล้วไม่ใช่วันจันทร์วันที่28เช้าจะไปแล้วนะครับผมเยอะต้องขยายเมื่อกี้ก็ผ่านบรรยากาศแม่ชีเขาท่านหลวงตารับกิจนิมนต์นะครับว่าใช่แล้วทำงานศิลปะอยู่ไหมใช่แล้วก็เพื่อนสมัยเรียนใช่โดนโกงมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มใหม่ก็ขออนุญาตลาไปก่อนในเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ